ฮายครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาเรโน่นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมแอดแกมก็จะพาคุณผู้ทุกท่านมารีวิวกับนิยายเรื่องชีวิตรสโซดาของจิโตเซคุงเล่ม1กับ2นั่นเองจ้าทุกคนโดยเรื่องนี้นะครับผมแต่งโดยท่านอาจารย์ฮิโรมุและภาพประกอบโดยอาจารย์แรมส์นั่นเองนะครับผมสำหรับฉบับญี่ปุ่นเนี่ยถือลิขสิทธิ์โดยกากาก้าบุงโกะแล้วก็กำลังจะออกเล่ม8ในวันที่20มิถุนายน2023ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมส่วนแปลไทยถือลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์ Phoenix Next เพิ่งออกเล่ม2มาสดๆร้อนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมโดยที่ราคาปกของสองเล่มนะผมมีราคาอยู่ที่315บาทนั่นเองนะครับผมสำหรับนิยายเรื่องนี้นะผมก็จะเป็นแนวชีวิตประจำวันนะผมแล้วก็เป็นแนวพระเอกที่เป็นหนุ่มฮอตไม่ใช่พวกลูเซอร์ก็ถือว่าเหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่เบื่อแนวพระเอกเป็นหนุ่มจืดแล้วนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ก็จะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับผม Whoa. และนอกจากนี้เนี่ยนิยายเรื่องนี้นะผมยังได้รับรางวัลโคโนะไลท์โนเวลกาสุโกย2ปีซ้อนในปี2021และ2022ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับผมเรามาดูเรื่องย่อของเรื่องนี้คร่าวๆกันเลยดีกว่าครับก็เรื่องนี้นะผมตามชื่อเลยครับผมชีวิตรสโซดาของจิโตเซคุงในเรื่องก็ต้องพูดถึงพระเอกที่ชื่อว่าจิโตเซซากุนั่นเองนะผมเขานะผมเป็นหนุ่มฮอตระดับท็อปของห้องนั่นเองนะผมจะมีชีวิตที่ดีๆนะผมแบบมีแต่คนรักรู้จักคนไปทั่วเป็นคนแบบเป็นลี่และรู้จักสาวๆหนุ่มๆเยอะอะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบรู้จักคนเยอะเป็นตัวท็อปเป็นหนุ่มฮอตอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีคนที่แบบนินทารับหลักอยู่เนาะก็แบบมีเว็บไซต์ใต้ดินของโรงเรียนที่ไม่ใช่พวกพันธิปอะไรแต่อย่างใดก็แบบมีคนไปด่านะผมจิโตเซห้อง5เป็นไอสวะมั่วไม่เลือกหน้านี่แบบจีบสาวเตาะสาวไปทั่วอะไรประมาณนี้นะผมรอบตัวเขาก็จะมีเพื่อนฝูงที่มีหน้าตาดีนิสัยประเสริฐลายล้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นฮิอิไรงูโกะเจ้าของตำแหน่งภรรยาหลวงผู้มีออร่าเจ้าหญิงแบบเกินต้านหรือจะเป็นอุชิดะยูอะที่บากบั่นไต่เต้าจนมาเป็นพวกชีวิตดีหรืออาโอมิฮารุสาวร่าเริงเอ็ดของชมรมบาสนี่นะครับผมเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าซึ่งบนปกที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือน้องยูโกะผมเหลืองนั่นเองเปิดมาอันนี้ก็จะเป็นสารจากผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบนะครับผมเดี๋ยวขอถอดปกออกมาก่อนเล่มแรกนะผมน้องยูโกะขึ้นปกนั่นเองนะครับผมมาดูกันมาหน้าแรกก็เป็นน้องยูโกะซึ่งในแต่ละภาพสีของเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแบบแนะนำตัวละครสาวๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องยูอะผมดำแล้วก็น้องฮารุนะผมอันนี้ผมน้ำตาลอ่อนต่อมาก็จะเป็นนานาเซยุสกินะผมอันนี้ก็จะเป็นน้องผมดำที่ไว้ผมสั้นๆหน่อยไม่ได้ยาวมากเท่ายูอะนั่นเองอีกคนนึงก็จะเป็นรุ่นพี่อาสุกะอันนี้นะครับผมนิชิโนะอาสุกะนี่ก็จะมีภาพพระเอกเรานะผมหน้าตาหล่อเหลาใช้ได้เลยเนาะจิโตเซคุงเนี่ยทำอะไรก็เท่ไปหมดนะคนเราอันนี้ก็จะเป็นภาพสารบัญเนาะโดยที่เล่มแรกนะผมก็จะมีทั้งหมด5บทรวมบทนำบทสุดท้ายก็จะเป็น7บทนะผมโอเคต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วครับผมว่าแอดแกมเพิ่งอ่านไปแค่บทเดียวนะผมแต่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันเลยนะผมว่าหลังจากอ่านไปบทเดียวแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็มีความสนุกดีแหวกแนวใช้ได้ก็สมแล้วล่ะที่นิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลเนาะทีนี้หน้าต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าแนะนำตัวละครเนาะแต่จะมีแค่ชื่อและประวัติคร่าวๆของแต่ละตัวละครแต่จะไม่มีภาพประกอบเนาะเราก็ต้องมีการจินตนาการเอาเองหรือไม่ก็เปิดย้อนกลับไปดูหน้าของเราสาวๆดูเอานะครับผมในภาพแนะนำตัวละครตรงนี้จะมีตัวละครชายด้วยคร่าวๆตอนแรกเนี่ยก็จะมีจิโตเซที่เป็นคนชีวิตดีผู้ยึดครองตำแหน่งตัวท็อปในโรงเรียนเคยอยู่ชมรมเบสบอลนั่นเองแล้วก็น้องยูโกะสาวสวยชีวิตดีผู้มีออร่าเจ้าหญิงคนซื่อชมรมเทนนิสนั่นเองอุชิดะยูอะคนประเภทชีวิตดีเพราะความพยายามอยู่ชมรมแต่วงนั่นเองแล้วก็อาโอมิฮารุสาวตัวเล็กผู้ล่าเริงชมรมบาสเกตบอลนานาเซนะผมสาวสวยผู้แบ่งความนิยมจากหนุ่มๆกับยูโกะอยู่บาสเกตบอลเหมือนกันนิชิโนะอาสุกะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่นิสัยแปลกประหลาดผู้ไม่อาจคาดเดาคำพูดและการกระทำได้ชอบอ่านหนังสือนิยายนั่นเองต่อไปนะผมมีตัวละครชายกันบ้างนะผมอาซาโนะไคโตเป็นคนชีวิตดีสายนักกีฬาเป็นเอชชมรมบาสเกตบอลชายนี่ก็จะเป็นเพื่อนของจิโตเซคาสุกินะผมหนุ่มหล่อมีสมองตัวทำเกมของชมรมฟุตบอลนั่นเองนะครับยามาสกิเคนตะเป็นเด็กหนุ่มโอตาคุที่ขังตัวเองในห้องมาละหนุ่มจืดนะผมแต่อันนี้หนุ่มจืดเป็นตัวประกอบนี่นะผมต่อมานะครับผมอูเอมูระอาโตมุนะผมคนชีวิตดีที่ชอบข่มคนอื่นเห็นซากุศัตรูจิโตเซมีศัตรูแล้วนี่นะผมสุดท้ายนะผมอีวานามิคูราโนสุเกะนะผมอันนี้เป็นอาจารย์ประจำชั้นของซากุยึดหลักทำงานแบบส่งๆแล้วก็ทิ้งความรับผิดชอบให้คนอื่นนี่นะครับก็เป็นอาจารย์ที่อาจจะไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้นะเซตติ้งจะอยู่ที่โรงเรียนหัวกะทิเนาะแบบคนที่เข้ามาเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาลัยดังๆของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับผมก็จะมีแต่คนที่เป็นแบบหัวกะทิเก่งๆก็ไม่แปลกหรอกที่เซตติ้งเรื่องนี้จะเป็นแบบพระเอกหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนนั่นเองนะครับผม
หลังจากที่ไอ้เกมได้อ่านบทแรกไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเล่าคร่าวๆแบบชีวิตประจำวันของจีโรเซว่าไปเจออะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะให้ดูภาพประกอบเลยตอนแรกๆอันนี้ก็จะพูดถึงการที่พระเอกเรานะครับผมอ่านไอ้เว็บใต้ดินที่โดนด่าอยู่นั่นเองแล้วก็จะมีตัวละครสาวคนหนึ่งที่โผล่มาอันนี้ชื่อแมงตองไลกับไปเปิดดูอีกแล้วก็จะมี UR นะผมมาทักนะผมเปิดภาพต่อไปนะผมอันนี้ก็จะเป็น2สาวที่อยู่ชมรมบาสเกตบอลนั่นเองนะครับผมตัวละครเรื่องนี้ก็อาจจะเยอะหน่อยต้องจำชื่อนิดหนึ่งนะผมอันนี้ก็เป็นน้องยูโกนะผมนางบนปกนั่นเองซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันไม่มีนางเอกนะเราอยากจะอวยใครก็ได้เนาะอาจจะไม่ติดใจสายเลิฟคอมโรแมนติกจ๋าๆนะผมพระเอกเราก็โชว์เท่มากนี่ไปหาเคนตากเลยไอ้หนุ่มโอตาคุนะผมที่ขังตัวเองในห้องไม่มาโรงเรียนนะอันนี้ก็เป็นสาวๆอีกแล้วส่วนใหญ่ภาพประกอบเนี่ยจะเซอร์วิสแต่สาวๆเนาะนี่ก็จะมีแบบเพื่อนพระเอกโผล่มาบ้างนะผมโอเคนี่พี่เราแบบโคตรเท่เลยแต่ยังอ่านไม่ถึงค่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นรุ่นพี่บ้างนะผมรุ่นพี่น่ารักมากเลยนะผมสุดท้ายนี่จบแล้วเจอปัจฉิมลิขิตของอาจารย์ผู้แต่งครับผมเล่มนี้มีจำนวนทั้งหมด331หน้านี่นะครับผมโอเคนะครับผมภาพประกอบเล่มแรกก็จบกันไปแล้วนะผมแต่ว่าไอ้แกมยังไม่ได้แกะสีเล่ม2ก็คงไม่ได้แนะนำเล่ม2นะผมในคลิปนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมซึ่งปกที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นนานาเซะนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวไอ้แกมจะให้ดูภาพประกอบในเว็บเอาละกันนะผมมันมีตัวอย่างอันนี้ก็คือภาพประกอบที่ทุกๆคนมารวมตัวกันในเล่ม2นี้นั่นเองนะครับผมตัวละครหลักๆก็ประมาณนี้เลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวนิยายชีวิตรสโซดาของจีโรเซคุงนั่นเองนะครับผมใครที่แบบเบื่อแนวพระเอกเป็นหนุ่มจืดและนางเอกเป็นสาวฮอตอะไรประมาณนี้และอยากอ่านแบบแนวชีวิตประจำวันที่มีสาวๆเยอะๆแล้วก็แบบพระเอกเป็นหนุ่มฮอตตัวท็อปของโรงเรียนเนี่ยไอ้แกมก็ขอแนะนำเรื่องนี้เลยนั่นเองนะผมการันตีจากรางวัลที่ได้2ปีซ้อนในญี่ปุ่นด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งไทยเนี่ยตอนนี้มันยังห่างจากญี่ปุ่นอยู่เยอะในไทยเพิ่ง LC มาเมื่อปลายปีที่แล้วเองลองไปอ่านกันดูนะผมเล่มนึงก็ไม่ใช่น้อยๆนะผม300หน่อยๆหน้าเนาะถือว่าเป็นขนาดที่คุ้มค่าต่อราคาถ้าซื้อผ่านร้านในอินว่าซื้อผ่าน Shopee เนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกลงด้วยนั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมคนละ1ไลค์1แชร์1ซับและ2ไลค์2แชร์2ซับเพื่อเป็นกำลังใจแอดแกมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้แอดแกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน